أذكار الصباح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อีกครั้งหนึ่งนะครับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เพื่อประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักท่านครับรุ่งอรุณอิสลามฟัจรุลอิสลามนะครับเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันช่วงเช้าๆก่อนที่คุณพ่อบ้านจะออกจากบ้านไปเพื่อที่จะแสวงหาริสกีบนหน้าแผ่นดินแห่งอัลลอฮ์แล้วก็แสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์จากปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบให้กับบ่าวของพระองค์ครับใครก็ตามที่เขาเป็นพ่อบ้านแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปตั้งใจออกจากบ้านไปหลังจากที่เขานั้นมีสิทธิสัญญากับอัลลอฮ์นั่นคือการละหมาดซุบฮีและเขาได้ปลดเปลื้องจากเงื่อนปมที่ชัยฏอนได้ผูกมัดเงื่อนปมกับประชาชาติของท่านนบีครับด้วยกับการผูกเงื่อนปมของชัยฏอนแล้วก็แก้ด้วยกับแก้เงื่อนปมนั้นด้วยกับการตื่นขึ้นมาแล้วก็อ่านดุอาครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรนะครับแน่นอนครับเงื่อนปมก็จะหลุดไป1เงื่อนปมนะครับและก็อาบน้ําละหมาดนะครับเงื่อนปมที่2ก็จะหลุดไปแล้วก็เงื่อนปมที่3ที่ชัยฏอนจะผูกมัดประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้นั่นก็คือที่จะให้หลุดไปจากเงื่อนปมที่3นั่นก็คือการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮีละหมาดฟะญัรนั่นแหละครับละหมาดซุนัตก่อนละหมาดซุบฮีแล้วก็ละหมาดซุบฮีอินชาอัลเลาะห์ครับเงื่อนปมทั้งหมดก็จะหลุดไปแล้วก็ผู้ศรัทธาก็ออกจากบ้านนะครับผู้ที่แสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพบนหน้าแผ่นดินของอัลเลาะห์พ่อบ้านครับแสวงหาริสกีที่ฮาลาลถึงแม้จะเป็นริสกีที่น้อยนิดก็ตามแต่มันก็มีความเพียงพอในครอบครัวของเขาแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์จากเนื้อหาการงานที่เขาได้ปฏิบัติฉะนั้นครับพระองค์จะทรงให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นแน่นอนกับครอบครัวนั้นๆครับครอบครัวที่มีคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ฝ่ายใจต่ออิสลามมีคุณลูกๆที่เชื่อฟังในคำสั่งของอัลลอฮ์แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เชื่อฟังอ่อนโยนต่อคุณพ่อคุณแม่ครับขอดุอาแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับเรื่องราวที่นำเรียนกับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ครับนั่นคือความสำคัญของการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับวันนี้เราดูซิครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้อะไรครับท่านนบีให้อะไรกับผู้ที่ศรัทธาเป็นเรื่องราวที่ง่ายๆมากครับดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมีอีกดุอาหนึ่งดุอาที่คนๆหนึ่งที่เขาขอต่ออัลเลาะห์ฮะถ้าหากว่าเขานั้นจะเดินทางไปละหมาดญะมาอะห์นะครับหรือเป็นดุอาเมื่อคนหนึ่งออกจากบ้านของเขาไปละหมาดซุบฮีที่มัสยิดก็ตามหรือการละหมาดแต่ละเวลาก็ตามครับท่านนบีบอกกับเราแต่หากว่าใครครับที่อาจจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่องสักนิดนึงกับภาษาอาหรับอินชาอัลเลาะห์ครับก็เรียนค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ใช้ภาษาที่เราเข้าใจนะครับหรือจะขออย่างที่พี่น้องต้องการครับเช่นดุอาที่ท่านนบีได้ร้องขอต่ออัลเลาะห์นะครับว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะบิฮักกินซาอิลินอะลัยกวะบิฮักกิมะซามิมมาชะยะฮาซาวะอินนีลัมอัคฮรุตอัชรอรันนะครับท่านนบีได้บอกกับเราอย่างไรเอ่ยโอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ด้วยสิทธิของผู้ขอต่อท่านและด้วยสิทธิแห่งการเดินไปนี้ความจริงฉันไม่ได้ออกไปเนื่องจากการปฏิเสธความโปรดปรานและไม่รู้คุณพระองค์เลยไม่โอ้อวดและก็ไม่ต้องการชื่อเสียงแต่ฉันออกไปเพราะความกลัวความกริ้วของพระองค์ท่านแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์ฉันขอต่อพระองค์ท่านด้วยได้โปรดช่วยให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดและอภัยโทษให้ฉันด้วยเพราะความจริงไม่มีใครที่จะให้อภัยได้นอกจากพระองค์เท่านั้นอัลลอฮ์ได้ทรงมอบหมายให้มาลาอิกะห์ 70,000 องค์คอยอภัยโทษให้แก่เขา
อัลลอฮ์จะทรงหันพระพักของพระองค์มายังมาทางเขาจนละหมาดเสร็จพระองค์ครับดูจากดูอาตรงนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับผู้ที่ศรัทธาครับเป็นหะดีษฮะซันจากอิบนุซะอีดนะครับว่าท่านนบีได้กล่าวคำดูอาแบบนี้โอ้อัลลอฮ์ขอฉันขอต่อพระองค์ด้วยสิทธิของผู้ขอสิทธิของพระองค์ที่พระองค์จะต้องได้รับจากบ่าวนั่นก็คือการมอบหมายต่อพระองค์อิบาดัตต่อพระองค์นะครับเราเรียกว่าอิบาดัตอิบาดัตนี่แหละครับคือการปฏิบัติความดีต่อพระองค์ครับในคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของพระองค์ขอเพราะว่าบ่าวนั้นขอในสิทธิ์ของบ่าวที่จะขอต่อใครแน่นอนครับอัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตจิตใจของเราเจ้าของเวลาของเราพระองค์จะทรงนำจากเราไปเมื่อใดก็ได้แต่เวลานี้เราขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราขอต่อสิทธิของเราที่เรามอบหมายต่อพระองค์และก็ด้วยสิทธิแห่งการเดินไปนี้คือสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราสิทธิ์แห่งการมีชีวิตสิทธิ์แห่งเท้าของเราสิทธิ์แห่งมือของเราแห่งพละกำลังของเราที่พระองค์ได้ทรงให้และพระองค์ก็ต้องการสิทธิ์ตรงนี้กับพระองค์นั่นคือบ่าวของพระองค์ก็จะใช้สิทธิ์ตรงนี้และขอต่อพระองค์ครับนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์ครับบ่าวของพระองค์จะกล่าวอะไรต่อไปกล่าวอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวก็คือความจริงเนี่ยฉันไม่ได้ออกไปเนื่องจากการปฏิเสธความโปรดปรานการที่จะออกไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปเพื่อที่จะแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์ครับท่านผู้ชมที่รักครับแม้กระทั่งผู้พูดเองก็เช่นกัน พระองค์ได้ทรงให้อะไรมากมายเหลือเกินกับชีวิตของเราลมหายใจนะครับที่เราเน้นย้ำกันอยู่ประจำกับสายตาของเราหูของเราการได้ยินการมองเห็นของเราทั้งหมดนั้นคือจากสิ่งที่ความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮ์ครับเราเห็นเราได้ยินเรารับประทานอาหารหวานคาวไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องที่พระองค์จะต้องนำเอาจากเราก็คือเราจะต้องขอบคุณพระองค์หรือการเดินออกจากไปจากบ้านนะครับไปแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นี่คือสิทธิ์ที่บ่าวจะต้องให้กับพระองค์ซึ่งเป็นดุอาครับเนื้อหาของดุอาที่ท่านนบีได้ขอและการออกไปนั้นไม่ได้แสวงหาความเย่อหยิ่งหรือไม่ต้องการที่จะออกไปแสวงหาการคอยชมการสรรเสริญยนยอจากใครแต่ว่าออกไปสมมติออกไปมัสยิดไม่ต้องการการมีชื่อเสียงไม่โอ้อวดครับมองถึงตัวเองก่อนว่าใครไม่ไปเราก็ต้องไปครับใครไม่ไปเขาคนนั้นก็จะต้องเป็นคนแรกของแถวละหมาดเมื่อไปแล้วความรู้สึกก็ต้องเกิดความเป็นห่วงคนอื่นครับไม่ได้แสดงความโอ้อวดความหยิ่งความพยองว่าทำไมนะคนข้างๆไม่ไปทำไมคนข้างๆเขาไม่ทำเราทำคนเดียวโดยประมาณนี้เพราะอะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกนะครับกับเราถึงความโปรดปรานอย่างมากมายที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เช่นกันครับท่านอุมาร์อิบนุคอตอบรอฮุอันนะครับได้บอกเป็นข้อคิดให้กับผู้ที่ศรัทธาเช่นกันท่านอุมาร์เป็นใครเอ่ยท่านอุมาร์เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นคอลิฟะห์ท่านที่สองเป็นพ่อตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เคยให้ข้อคิดกับกลุ่มชนนะครับในช่วงนั้นนะครับกับประชาชาติของท่านนบีด้วยว่าฮาซิบูฮาซิบูก็แปลอันตัวฮาซิบนะครับท่านทั้งหลายเนี่ยจงตรวจตาครับจงตรวจสอบตัวของพวกท่านก่อนก็คือตรวจสอบตัวเองก็ไม่ได้ตรวจสอบใครฉะนั้นการออกไปข้างนอกบ้านจะไปแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ไม่ต้องการชื่อเสียงจากใครครับก่อนที่พวกท่านนั้นจะถูกอัลลอฮ์นั้นตรวจสอบหรือจงละหมาดก่อนที่จะถูกหามไปละหมาดพี่น้องครับเวลาฟังตรงนี้มันมีความรู้สึกเลยนะครับว่าไปเถอะนะครับไปรีบไปละหมาดที่มัสยิดถ้ามีความสามารถเพียงพอจริงๆความสามารถมีพร้อมเท่ากันอยู่แล้วครับละหมาดจะมาเถิดก่อนที่คนคนหนึ่งคนใดไม่สามารถแม้จะขยับร่างกายของเขาเองได้ครับเมื่อคนไหนคนใดคนหนึ่งนั้นจะถูกคนอื่นละหมาดให้กับเขาก่อนที่จะถูกหามไปละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดในสถานที่จะถูกโยนถูกหย่อนลงไปในหลุมฝังศพเวลานี้สามารถที่จะขยับขยื่นละหมาดด้วยกับตัวเองได้แต่วันหนึ่งวันที่อัลลอฮ์จะทรงตรวจสอบเขาหรือวันที่จะต้องถูกนำไปละหมาดวันนั้นไม่ว่าใครก็ตามจะหนีจากพระองค์ไปสักไกลขนาดไหนก็ตาม
ขาจะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์ฉะนั้นเวลาออกไปนะครับต้องนับตัวเองก่อนกลับไปมัสยิดไปทำความดีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะต้องเริ่มที่การตรวจสอบตัวเองโดยเอาตัวเองนั้นทำก่อนกับคนอื่นไม่ทำก็หาวิธีการที่ดีนะครับที่นุ่มนวลสละสลวยที่จะตรวจที่จะตักเตือนที่จะบอกกันถ้าเราจะพูดถึงความมีชื่อเสียงพี่น้องครับท่านผู้ชมที่รักครับการมีชื่อเสียงของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าใครจะให้นะครับแต่ใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้กับเขาไม่มีใครที่จะขวางเขาได้ใครก็ตามที่พระองค์ไม่ทรงให้กับเขาไม่ว่าใครทั้งหมดจะรวมตัวกันบนหน้าแผ่นดินนี้ก็ไม่สามารถจะให้ได้เท่ากับอัลลอฮ์หากว่าใครเขาจะหยามเกียรติใครคนใดคนหนึ่งถ้าหากว่าอัลลอฮ์รักในการหยามเกียรตินั้นก็เป็นเพียงแค่คำพูดที่เป็นลมแรงๆเท่านั้นเองเป็นเหมือนกับสายลมที่ผ่านไปแต่ถ้าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงรักเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าคนทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดจะรวมหัวกันเกลียดแล้วก็เกลียดชังเขาแล้วก็ใส่ร้ายเขาแต่เขาเป็นในทัศนะของอัลลอฮ์เขาเป็นคนดีไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้เช่นกันใช่ไหมครับฉะนั้นใครล่ะคนที่ออกไปก็ไม่ต้องการชื่อเสียงคนคนหนึ่งก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ครับว่าเมื่อก่อนเป็นใครก็ไม่รู้เดินบนหน้าแผ่นดินของพระองค์นะครับนี่พูดนี่เตือนตัวผู้พูดเองด้วยนะครับเดินอยู่ข้างถนนหนทางแม้กระทั่งสลามก็ไม่อยากจะมีใครสลามเพราะดูแล้วไม่มีเกียรติในสังคมหลายคนไม่อาจจะมองว่าไม่มีเกียรติในสังคมแต่เมื่อคนใดคนหนึ่งเมื่อเขาได้เป็นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติดีต่อพระองค์ครับแล้วก็เป็นคนที่ขมักขม้นในการที่จะตรวจสอบตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่มีอามานความดีปฏิบัติความดีเขาจะต้องมองตัวของเขาเองว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละอาจจะบอกเมื่อก่อนฉันก็เป็นคนอย่างเนี้ยคนที่ไม่เคยเข้ามัสยิดไม่เคยที่จะละหมาดตรงตามเวลาคนคนนั้นเวลานี้เมื่อเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่ดูถูกคนอื่นนะครับเมื่อปฏิบัติดีแล้วสมมติเมื่อก่อนไม่ได้เข้ามัสยิดเลยแต่ตอนนี้เข้าแล้วเข้ามัสยิดแล้วปฏิบัติแล้วเขาก็จะต้องมองคนอื่นอย่างไม่ดูถูกไม่ดูถูกแล้วก็ไม่เหยียดหยามคนอื่นครับมันมีมากมายครับชัยฏอนเนี่ยเขาจะพยายามกับใครพยายามกับคนที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องพยายามอะไรมากเพราะคนพวกนี้ไม่ต้องทำอะไรมากเขาก็เป็นฝ่ายของชัยฏอนแต่ชัยฏอนหรือซาตานก็จะพยายามกับคนที่ปฏิบัติดีแล้วนั่นแหละคนที่ละหมาดแล้วคนที่ถือศีลอดแล้วครับคนที่เข้าซะกาตแล้วคนที่ทำฮัจญ์แล้วก็จะพยายามอย่างไรแล้วพยายามที่จะให้คนนั้นมีความรู้สึกโอ้อวดบ้างเย่อหยิ่งพยองหรือมีความรู้สึกตำหนิคนอื่นในหัวใจของเขาฉันไปละหมาดทำไมคนอื่นไม่ไปฉันอาจจะดีกว่าเขาไหมหรือมีการดูถูกหรือมีการพูดวงเล็กๆหลังอะไรครับหลังถ้วยน้ำชาถ้วยกาแฟว่าดูสิหลายคนไม่ได้ละหมาดเราเนี่ยมาละหมาดทุกวันแสดงว่าเนี่ยกำลังที่จะเป็นตกไปอยู่ในแนวทางของชัยฏอนหรือแผนการของชัยฏอนที่พยายามที่จะหลอกลวงคนดีๆแล้วแหละแต่ชัยฏอนก็สามารถที่จะหลอกลวงพวกเขาได้ฉะนั้นวันนี้ครับถ้าออกไปจากบ้านไม่ต้องการชื่อเสียงจากใครถ้าจะเริ่มนับก็ต้องเริ่มนับหนึ่งจากตัวเองนั่นแหละแล้วก็เมื่อก่อนก็ยังเป็นคนคนหนึ่งที่เช้าจุดเย็นไม่มีใครซะด้วยที่จะให้สลามเขาแต่เวลานี้เมื่อคนนั้นคิดได้คิดเป็นคิดถูกแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่ดูถูกคนอื่นเพราะเขานึกอยู่เสมอว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จักทางนำของอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องสงสารคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นบ้างจะไม่ดูถูกแล้วก็จะไม่เหยียดหยามใครเพราะว่าเขานั้นจะตรวจสอบตัวเขาเองเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านผู้ชมครับแม้กระทั่งท่านนบีเองเนี่ยก็ยังขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าฉันจะไม่เป็นคนที่โอ้อวดแล้วก็ไม่ต้องการชื่อเสียงจากมนุษย์มีคนถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับว่าจะเรียกท่านว่าอย่างไรท่านนบีบอกว่าอานาอับดุลลอฮ์ฉันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์แล้วก็ฉันเป็นบ่าวของพระองค์ฉันก็เป็นคนธรรมดาเหมือนท่านกินนอนนะครับมีแต่งงานนะครับมีโกรธมีรักเหมือนกับท่านแต่สิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ให้ฉันก็คือฉันได้ทำการเผยแผ่อิสลามแต่ฉันก็ยังเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกกับประชาชนบอกกับประชาชาติบอกกับซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างว่าท่านนั้นไม่ได้เย่อหยิ่งเลยท่านบอกว่าฉันก็เป็นลูกของอับดุลลอฮ์เป็นเด็กกำพร้าและก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ย
นอกจากเขามีซุนนะมีแบบอย่างแล้วเขาจะต้องคิดต่อไปว่ามีซุนนะแล้วมีแบบอย่างแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรต่อไปแต่เนื้ออื่นใดนะครับในบางประการก็คือจะต้องไม่เป็นคนที่ดูถูกคนอื่นทำแล้วปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกสงสารแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นครับเหมือนกับเขาเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้แหละแต่เวลานี้เมื่อคิดได้คิดถูกคิดเป็นแล้วก็จะไม่ต้องมีความจะไม่มีความรู้สึกรังเกียจหรือมีความรู้สึกตำหนิคนอื่นที่เขายังไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาก็จะต้องหาวิธีการที่จะบอกกับคนอื่นด้วยกับวิธีการที่ดีนะครับครับออกไปนะครับด้วยกับการเกรงกลัวต่อพระองค์ออกไปจากบ้านของเขาไปปฏิบัติดีเพราะความเพราะอะไรก็เพราะความกลัวความกิ้วนะครับคนจะโกรธจะเกลียดทั้งประเทศทั้งโลกทั้งหมู่บ้านตำบลกำปงไม่เป็นไรแต่เขาจะโกรธแต่เขาจะเกลียดแต่เขาจะชังถ้าเราปฏิบัติดีแล้วหัวใจก็จะต้องนิ่งพกลูกซอบัตไว้ในเยอะๆในกระเป๋าครับพกสตางค์ด้วยนะครับเยอะแยะในกระเป๋าแต่พกลูกซอบัตไว้เยอะๆมากนะครับพกไว้เยอะเพราะอะไรครับจะต้องไปเผชิญกับผู้คนขอต่อพระองค์นะครับในสิ่งที่กลัวว่าคือคนเราเนี่ยถ้าหากว่าคนอื่นจะเกลียดจะโกรธไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทำดีแล้วที่สุดแล้วต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่อพระองค์แต่อย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คืออย่าให้อัลลอฮ์โกรธอย่าอัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วพวกเขาการแล้วกันฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องผู้ชมจะนะครับเตือนตัวผู้พูดเองด้วยเช่นกันว่าวันนี้ถ้าหากว่าจะเป็นการออกจากที่พำนักพักอาศัยของเราไปมัสยิดหรือไปทำงานก็แล้วแต่ครับมีอัลลอฮ์ไว้ในการเดินทางนำอัลลอฮ์อยู่ไว้ข้างหน้าเลยนะครับแบบอย่างท่านนบีอยู่ข้างหน้าอัลลอฮ์นั้นสูงสุดนะครับแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามแบบนั้นแหละวันนี้ถ้าออกไปทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ขอดุอาต่อพระองค์อย่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งนะครับมอบหมายต่อพระองค์ในสิทธิ์ที่พระองค์ต้องการจะได้รับจากเราครับแล้วก็มอบหมายทั้งหมดให้กับพระองค์นะครับในท้ายหะดีษเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านนบีบอกนะครับว่าอภัยโทษนะครับการอภัยโทษอัลลอฮ์จะทรงมอบหมายให้มลาอิกะห์ถึง 70,000 ท่านอินชาอัลลอฮ์ครับอาจจะมากกว่านั้นคอยอะไรเอ่ยคอยให้อภัยขออภัยโทษให้แก่เขาอัลลอฮ์จะทรงมองนะครับเขาหันพระพักตร์มายังคนคนนั้นผู้ที่เขานั้นทำการละหมาดจนกระทั่งเสร็จฉะนั้นวันนี้ละหมาดจะมาร่วมการที่มัสยิดครับเป็นสิ่งที่ดีงามจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอารุณอิสลามจากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุวัลลอฮุวัลลอฮุ